คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสิ่งที่ดีกว่าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณชาลฮัฟจากอิลลินอยส์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ21พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ21ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับสุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้าและยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่านจงระวังพวกสุนัขจงระวังพวกที่ทำชั่วจงระวังพวกเชือดเนื้อเถือหนังเพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัตเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบน
ซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าเคยบอกท่านถึงเรื่องของพวกเขาเสมอและเวลานี้บอกอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะอาหารเขาโอ้อวดในสิ่งที่น่าอับอายของพวกเขาพวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลกแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสิ่งที่ดีกว่ามีเนื้อความดังต่อไปนี้ตอนที่ลูกๆของเรายังเล็กอยู่บ่อยครั้งพวกเขาจะสนใจในสิ่งที่ไม่ควรจับต้องโดยปกติผมก็ใช้วิธีเอาสิ่งของเหล่านั้นไปไว้ให้ไกลปากหรือไกลมือของเขาหรือบางทีก็จะขู่ให้พวกเขากลัวจนต่อไปในอนาคตลูกๆเล็กๆเหล่านั้นก็ไม่กล้าไปจับไปแตะสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าภรรยาของผมจะใช้วิธีที่แตกต่างกับผมคือจะเอาสิ่งที่ปลอดภัยและน่าสนใจกว่ามาให้ลูกๆเล่นแทนสิ่งที่อันตรายแล้วพวกเขาก็เลิกสนใจสิ่งแรกนั้นหันไปสนใจสิ่งใหม่ที่แม่เขานำมาให้พระเยซูคริสต์ทรงใช้วิธีเดียวกันนี้สั่งสอนพวกเราส่วนใหญ่เรามักจะใส่ใจสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในชีวิตของเราแต่พระองค์ทรงสอนเรื่องชีวิตนิรันดร์และสอนเราให้รู้จักสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์และให้เราเลิกยึดมั่นในสิ่งที่เราสะสมไว้ในโลกนี้พระองค์ทรงให้รางวัลแห่งความเชื่อเพื่อจะช่วยเราและเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งเที่ยงแท้จีรังยั่งยืนและมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่เราปรารถนาในโลกนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยที่พระองค์ทรงสั่งสมไว้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆและข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่า
ข้าพเจ้าจะทำตามความเชื่อแทนความปรารถนาฝ่ายโลกได้อย่างไรผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสิ่งที่ดีกว่าคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ20ที่บอกว่าจงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้คุณผู้ฟังครับหลายครั้งมนุษย์เราดำเนินชีวิตดิ้นรนเหมือนกับว่าเราจะอยู่บนโลกนี้เหมือนกับว่าเราจะไม่ตายเหมือนกับว่าเราจะอยู่ชั่วนิดนิรันดร์ที่นี่สิ่งไหนที่เราอยากได้ก็จะกอบโกยเอามาแสวงหามาเป็นของตัวเองให้ได้แม้แต่คริสเตียนหลายคนก็หลงทางนะครับดำเนินชีวิตไม่แตกต่างอะไรกับคนที่แสวงหาสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษาร่วมกันในตอนนี้เตือนสอนเพื่อเราจะมีชีวิตที่แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าดีกว่าครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ